เสียงกรีดร้องของผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเช่าไม้2ชั้นสุดซอยลาดพร้าว44ดังขึ้นเมื่ออยู่ดีๆนายแพทย์หนุ่มพิการก็คว้ามีดปังตอมาจ่อคอตัวเองแล้วกระโดดขึ้นมายืนอยู่ริมระเบียงของบ้านไม้หลังดังกล่าวไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางมาถึงและเริ่มเจรจากับนายแพะในทันทีแต่นายแพะกลับไม่ยอมเจรจาใดๆมีหนำซ้ำการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่กลับเพิ่มความหวาดระแวงให้กับนายแพะมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เป็นห่วงมากที่สุดในขณะนั้นก็คือความปลอดภัยของแม่เฒ่าวัย80ปีซึ่งเป็นยายของนายแพะเองซึ่งในขณะนั้นคุณยายยังอยู่ภายในห้องใกล้ๆกับนายแพะนั่นเองยิงเกียร์ก่อนก็เหมือนยิงยุทำให้เขาคุ้มข้างมากกว่านั้นแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เกรงว่าอาจจะเกิดเอามีดไปจี้ยงจี้ยายก็เลยพายายซึ่งอายุ80กว่าเนี่ยลงมาชั้นล่างในขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมนายแป๊ะอยู่นั้นจู่ๆนายแป๊ะก็กระโดดลงจากเบียงวิ่งเข้าไปในห้องของยายแล้วปิดประตูทันทีสร้างความกังวลให้กับเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้นเพราะไม่รู้ว่านายแป๊ะจะทำในสิ่งที่ทุกคนกำลังกลัวอยู่หรือไม่ไม่นานนักประตูก็ถูกเปิดออกนายแป๊ะยอมที่จะปล่อยตัวยายของเขาอ๋อยายออกมายายมายายมายายออกมาแล้วเมื่อหมดความกังวลในตัวของยายแล้วเจ้าหน้าที่จึงเริ่มเจรจากับนายแป๊ะอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้นายแป๊ะยอมที่จะเจรจากับเจ้าหน้าที่ด้วยแต่เขาก็ยังมีคงท่าทีหวาดระแวงและระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ได้ใช้จังหวะในขณะที่เกลี้ยกล่อมอยู่นั้นค่อยๆลุกคืบเข้าไปหานายแป๊ะทีละนิดหวังจะใช้จังหวะที่นายแป๊ะเผลอดึงตัวของเขาออกมาแต่เหมือนกับนายแป๊ะจะรู้ตัวเขาจึงเดินกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งปิดประตูและล็อกกลอนทันทีในเมื่อเขาเห็นว่าคนมาเยอะแล้วก็ทำให้คุ้มค่างมากขึ้นเขาก็เลยหลบเข้าไปในบ้านแล้วก็ปิดประตูขังตัวเองแล้วก็มาโผล่ที่หน้าต่างโผล่ที่หน้าต่างพร้อมกับ ถือมีดจ่อคอเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ไม่ได้จ่อปากกรีดเฉือนคอตัวเองไปด้วยเฉือนไปเรื่อยเหมือนใช้เรื่อยแต่ว่าลักษณะมีดไม่คมมากแต่เฉือนแล้วเข้าเลือดก็เลยไหลอย่างที่เห็นในภาพสถานการณ์เลวร้ายมากยิ่งขึ้นเมื่อนายแปะใช้มีดกรีดเข้าไปที่คอของเขาเจ้าหน้าที่ได้พยายามร้องขอให้เขาหยุดการกระทำดังกล่าวแต่เขากลับไม่แยแสต่อคำพูดของเจ้าหน้าที่เลยแม้แต่น้อยยายตายตามเมื่อไงวะเนี่ยไอ้ให้สงสารยายให้ยายตายตายตามเหรอไม่ในเมื่อเราเห็นดังนั้นตำรวจก็ต้องถอยเพราะว่าถ้าเราอยู่ขืนอยู่ใกล้คงจะเขาคงจะบ้าคลั่งมากกว่านั้นอาจจะทำให้ตัวเองเสียชีวิตเร็วขึ้นก็เลยหลบผมก็เลยหลบลงมาข้างล่างเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปลี่ยนให้แพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีเข้าไปเกลี้ยกล่อมแทนโดยหวังว่านายแป๊ะจะยอมฟังแต่ก็ไม่ได้ผลเขายังคงปฏิเสธความหวังดีจากทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นหมอเองก็ตามหมดละตรงนี้หมดละไม่มีใครละเดี๋ยวแป๊ะลงไปรีบเลยไม่มีละครับข้างในห้องไม่มีใครเจ้าหน้าที่จึงได้ให้แม่เลี้ยงของเขาได้ลองเกลี้ยกล่อมดูบ้างแต่ผลที่ได้รับก็ยังคงเป็นเช่นเดิมเดี๋ยวเราคุยกันต่อดีไหมไม่น่าจะคุยเลยเราคุยกับแม่นะครับไม่น่าจะไปเลยเวลาผ่านไปกว่า3ชั่วโมงแล้วอากาศที่ร้อนจัดของเที่ยงวันนั้นได้ทวีความตึงเครียดให้กับสถานการณ์ในเวลานั้นเป็นอย่างยิ่งถึงเวลาแล้วที่เจ้าหน้าที่จะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการยุติสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้หลายๆเสียงในที่เกิดเหตุได้ร้องขอให้เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปภายในบ้านเพื่อจะชาร์จเอาตัวในแพะออกมาเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะทำอย่างอื่นที่ดีกว่านี้คิดเหมือนกันว่าจะพังประตูเข้าไปแต่ว่ากลัวว่าพังประตูเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาจะหล่นลงมาหรืออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเราเกรงว่าแต่รับผิดชอบไม่ไหวก็เลยสารวัตรสืบสวนสั่งใ
ฝ่ายสืบสวนพายายมาเกลี้ยกล่อมเห็นยายเห็นยายมั้ยทางเลือกสุดท้ายของเจ้าหน้าที่คือการนำแม่เฒ่าออกมาเกลี้ยกล่อมกับหลานชายเรามาหายายแล้วยายเรียกอยู่เนี่ยเขาได้ยินเสียงยายเขาก็หันมาดูข้างล่างเสร็จแล้วก็ห้อยตัวลงมาที่ระหว่างชั้นสองลงมาถึงชั้นหนึ่งมันจะมีกำแพงเขาก็ห้อยตัวอยู่ที่กำแพงแต่ยังไม่ลงถึงพื้นครั้งนี้ได้ผลสิ้นเสียงเรียกของยายนายแป๊ะก็ปีนลงมาจากชั้นสองของบ้านแล้วมาหยุดอยู่ตรงกำแพงด้วยท่าทีที่ระมัดระวังและหวาดระแวงโดยมีสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยจับจ้องหาจังหวะอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่เขาลงมายายก็เข้าไปแล้วทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอายายออกมาอีกครั้งดีกว่าเขาจะได้ลงมาถึงพื้นยายก็มาเรียกอีกครั้งพอเขาเห็นยายเขาลงมาเลยระหว่างที่เขาลงผมก็ใช้จังหวะที่เขาเผลอดึงมีดออกจากมือเจ้าหน้าที่เขาล็อกในแป๊ะในทันทีที่เขาลงมาจากกำแพงและสามารถแย่งมีดจากมือของเขาได้เป็นผลสำเร็จหน่วยแพทย์กู้ชีพนเรนทรรีบตรงเข้าไปดูบาดแผลของเขาในทันทีและนับว่าเป็นความโชคดีที่มีดไม่คมมากนักทำให้บาดแผลไม่ลึกถึงเส้นเลือดใหญ่และหลอดลมเขาปลอดภัยแล้วขณะที่เรากำลังชมภาพเหตุการณ์นี้อยู่นั้นตัวของนายแปะและยายของเขาก็ได้เดินทางกลับไปอยู่ในบ้านเกิดในต่างจังหวัดทิ้งเอาไว้เพียงประสบการณ์ที่เลวร้ายของเขาให้เป็นเรื่องตื่นสติถึงใครก็ตามที่กำลังคิดจะเดินเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดก็ขอให้นึกถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ของเขาเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ครับจะเรียกว่าเป็นความโชคร้ายของควายตัวนี้ก็ได้ที่จู่ๆเกือบจะต้องเอาชีวิตไปสังเวยในท่อระบายน้ำแห่งหนึ่งหลังจากที่มันและพวกอพยพออกจากท้องนาน้ำท่วมขึ้นไปหากินใกล้กับหมู่บ้านริมถนนสายเอเชียตลอดทั้งคืนควายพวกนี้เป็นฝูงควายไล่ต้อนที่มีเจ้าของส่วนใหญ่จะมีคนดูแลพามากินหญ้าตามท้องนาริมถนนโรจนะในอยุธยาแต่ในวันที่เกิดเหตุฝนตกและมีน้ำท่วมขังคนต้อนก็ต้อนฝูงควายมาหากินในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านจึงเป็นไปได้ที่ควายตัวนี้จะเดินหลงฝูงและพลัดตกลงไปอยู่ในท่อที่เปิดฝาทิ้งเอาไว้ออกไปได้ไงเนี่ยแต่ตัวนี้มันเพลินตกลงไปขาหลังตกลงไปตึ๊บนะครับขาหน้าอยู่ด้านบนนี้เกาะอยู่ด้านบนนี้เป็นเวลาน่าจะประมาณสักเป็น10ชั่วโมงกว่าผมจะมาเห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เขาหมดแรงทั้งตัวเลยตกลงไปข้างล่างหมดเพราะนั้นเนี่ยร่างกายเขาตอนช่วงที่ผมมาเจอเนี่ยก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับสภาพที่ขยับขยันตัวไปมาไม่ได้คือสภาพแรกที่หน่วยกู้ภัยเห็นเมื่อไปถึงด้วยน้ำหนักที่มากกว่า500กิโลกรัมเนื่องจากเป็นควายเจริญพันธุ์ขนาดใหญ่มันจึงไม่สามารถขยับขยันไปไหนได้เลยขนาดของมันพอดีกับตัวท่อยิ่งดิ้นมากเท่าไหร่ก็ทำให้หัวของมันยิ่งหลุดเข้าไปในท่อระบายน้ำมากขึ้นเท่านั้นเขามองไม่เห็นแม้กระทั่งว่าตัวผู้หรือตัวเมียตอนนั้นเขาทับขาอีกข้างไว้อยู่หมดเลยถ้าปล่อยนานไปอีกสักประมาณชั่วโมงนี่เขาอาจจะตายเออเขาจะท้องขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเขาเป็นสัตว์เสียกระเพาะนะท้องจะขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราขึ้นมาแล้วเสร็จปั๊บเราก็ต้องฉีดยาเข้าไปที่ช่องที่กระเพาะเขาเพื่อลดการหมักของแบคทีเรียและสิ่งที่หมอกังวลก็เป็นจริงแก๊สในกระเพาะเริ่มเพิ่มตัวมากขึ้นท้องของควายตัวนี้จึงเริ่มขยายใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำอะไรแก๊สจะไปดันอวัยวะภายในจนไม่สามารถทำงานได้ต่อไปซึ่งนั่นหมายถึงชีวิตของเจ้าทุยก็จะจบตามไปด้วยมีแบบรถไฟฟ้านะดึงขึ้นมาเลยเนี่ยขาสองข้างข้างนี้ยกขึ้นมาแล้วก็เราคอยประคองตรงนี้ไว้มันจะง่ายกว่าถ้าคุณที่คุณทุกข์นี่ไปโดนหัวมันอีกผมคิดว่านะถ้าเป็นสลบแล้วโอเครีบทำได้เพราะช่วงมันดิ้นเนี่ยเราจะพาคนลงไปสอดตรงนี้ใช่ไหมขาเนี่ยช่วงเนี้ย
ลังตรงนี้แล้วก็ลัดเด้งขึ้นมาเลยช่วงนี้มันยังไม่ตายยกขาข้างเดียวขึ้นมาได้พอได้ปุ๊บเก้าเหล็กไปเกี่ยวขาข้างขึ้นมานะฮะเกี่ยวใส่เขาเชือกสอดผูกทั้งสองข้างอะคันนี้ก็ดึงขึ้นมาในระดับหนึ่งเพราะถ้าดึงข้างเดียวนี่รับน้ำหนักไม่ได้เนี่ยใช่ไหมพอเสร็จปั๊บพอขึ้นมาได้ระดับหนึ่งก็เอาเชือกผูกเอวเลยคันนี้เอาทั้งสามจุดรวมกันเพื่อจะรับน้ำหนักทั้งหมดแล้วก็ยกขึ้นมาได้สบายแต่สำคัญตรงว่าวางยาสลบต้องเร็วเร็วที่ว่าวางปุ๊บพอเขาหลับปุ๊บเพราะคนลงไปผูกจะอันตรายถ้าไม่วางยาเขาจะขืนตลอดแล้วหัวเขาเข้าไปในซอกด้วยการที่เราจะดึงขาหน้ามาหมดสิทธิ์แผนที่วางไว้เริ่มปฏิบัติการผูกขาด้วยวิธีที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะควายตัวนี้มีน้ำหนักอาจจะมากถึง500กิโลกรัมเลยทีเดียวพอเราดึงนี่ปุ๊บล็อกเลยขาจะเริ่มกินปั๊บแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือยาสลบการทำให้ควายสลบและอยู่นิ่งมากได้เท่าไหร่การเข้าไปช่วยเหลือก็จะง่ายมากขึ้นเท่านั้นปฏิบัติการช่วยชีวิตก็เริ่มต้นสิ่งแรกที่จะต้องทำให้ได้ก็คือต้องนำเชือกไปคล้องขาหลังด้านขวาให้ได้เพื่อยกตัวขึ้นมาผูกเชือกที่ลำตัวยาสลบยังออกฤทธิ์ไม่เต็มที่เจ้าทุยยังขยับขยื่นตัวไปมาซึ่งนั่นหมายถึงความยากลำบากในการคล้องเชือกก็จะเพิ่มตามไปด้วยแต่แผนคือการยกจากส่วนท้ายของลำตัวขึ้นมายังคงดำเนินต่อไปไม่มีสิทธิ์ดึงฮะตอนนั้นเราไม่มีสิทธิ์จะไปดึงหัวออกมาเพราะว่ามันเป็นท่อคมที่เล็กมากเราต้องดึงจากท้ายขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเอาหัวขึ้นมาอย่างนี้ในแนวอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วค่อยดึงครับดึงท้ายขึ้นมาถ้าดึงหัวขึ้นมาหัวก็จะไปติดท่ออยู่เงี้ยมันหมดสิทธิ์ออกมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นแหละรถยกจากการไฟฟ้าเข้ามาช่วยเหลือทันทีที่ได้ร้องขอปัญหาแรกคือการคล้องเชือกที่ขาผ่านไปด้วยดีแล้วปัญหาต่อมาก็คือการยกลำตัวด้วยรถยกหน่วยกู้ภัยกลัวว่าลำพังผูกเชือกที่ขาเพียงข้างเดียวอาจจะไม่สามารถยกน้ำหนักเกือบครึ่งตันของมันให้ลอยขึ้นมาได้แต่ดูเหมือนว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีสุดท้ายที่ดีที่สุดในเวลานี เมื่อยกขึ้นมาได้เล็กน้อยสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือการผูกเชือกเข้ากับลำตัวแล้วเอาเชือกไปคล้องเข้ากับลูกลอกเพื่อรับน้ำหนักตัวและเสริมความปลอดภัยให้กับเจ้าทุยไม่ให้หล่นลงมากระแทกกับพื้นเวลายกตัวขึ้นสภาพของเจ้าทุยดูไม่สู้จะดีนักหลายคนคิดว่ามันขาดใจตายไปแล้วก็มี
ีหลายคนถามคนบอกว่ามันตายบอกมันไม่ตายมันสลบคือมันซึมยาอยู่นะแล้วเราก็ช่วยกันดูอาการเบื้องต้นโอเคแล้วก็ห่วงหางนิดหน่อยว่าหักหรือไม่หักก็จับดูก็ไม่แน่ใจนับว่าเป็นบุญของเจ้าทุยที่บังเอิญมีคนมาพบและหน่วยกู้ภัยผู้ใจบุญพยายามสุดความสามารถสำหรับการปฏิบัติการช่วยชีวิตในครั้งนี้หากปล่อยเวลาให้เนิ่นนานออกไปอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงชีวิตของมันต้องล่องลอยออกจากร่างอย่างแน่นอนว่าจะเจ้าของเขาจะรู้หรือเปล่าเขาจะมาถ่ายหรือเปล่าถ่ายก็จะขอค่าบริการเขาบ้างอะไรบ้างก็เห็นหมอก็บอกว่า 3-4,000 แล้วก็เหยียบเข้าไปว่าก็ดีใจครับที่เขาขึ้นมาได้ก็ตอนแรกก็กังวลว่ายิ่งช้าเท่าไหร่เขาจะยิ่งมีโอกาสรอดน้อยนะครับแต่ก็ดีใจที่หลายฝ่ายช่วยกันแบบช่วยกันดีมากทุกคนก็เชื่อได้ว่าคงได้บุญจากงานนี้เยอะแล้วครับเพราะว่าแต่ละคนมาก็ไม่ได้อะไรเลยที่วัดแห่งหนึ่งย่านถนนลาดกำแหงในช่วงก่อนเพลของทุกวันที่กุฏิแห่งนี้จะมีผู้คนทยอยกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายที่น่าสังเกตก็คือทุกๆคนจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งติดตัวมาด้วยเพื่อยื่นให้กับคนของทั้งวัดก่อนที่จะรับข้าวของที่เขาจัดให้มาประเคนให้กับพระสงฆ์และที่น่าแปลกก็คือกระดาษที่ทุกคนนำมาล้วนได้มาจากอาจารย์ผู้หนึ่งที่อ้างตนเป็นผู้ระลึกอดีตชาติและสามารถแก้กรรมในชาติปางก่อนให้กับทุกคนได้ก็เราทำงานเมื่อครั้งนี้วันที่เขาเสียไปแล้วเราไม่ได้จัดของมันเป็นต้นยุ่งใหม่ยุ่งต้นเราเรียนรู้มาจากเรื่องไหนเรื่องไหนแต่เราเรียนก็เป็นเด็กแรกเด็กแรกก็ควรจะรู้ว่าใช่ต่อไปจะต้องเรียนรู้ชื่อไหนชื่อที่รู้จักในละแวกใกล้เคียงและจากการบอกต่อกันปากต่อปากว่าเป็นสำนักของอาจารย์แก้กรรมบ่าย 4:30 เป็นเวลาที่เราเดินทางมาถึงภรรยากับลูกน้องของอาจารย์กำลังสักถามผู้ที่มาแก้กรรมถึงความทุกข์ที่ชักนำให้บากบั่นมาพบกับอาจารย์ในวันนี้รวมทั้งเรียกให้ทุกคนเขียนชื่อและที่อยู่ลงในสมุดบันทึกเล่มหนาเนื่องจากระเบียบของที่นี่จะเปิดให้เข้าพบอาจารย์เพื่อแก้กรรมเป็นรอบละ10-15 คนตามลำดับก่อนหลังของผู้ที่มาลงชื่อด้วยอาจารย์จะเริ่มนั่งทางในเพื่อระลึกถึงอดีตชาติของผู้ที่มาพบและเริ่มทำการแก้กรรมภายในห้องเล็กๆของบ้านหลังนี้ตั้งแต่เวลา5 โมงเย็นเป็นต้นไปเราถูกกำหนดให้เข้าแก้กรรมในรอบที่2เพราะในเวลานั้นมีคนมาลงชื่อก่อนหน้าแล้วกว่า20คน2 ชั่วโมงแห่งการรอคอยเป็นโอกาสให้เราเฝ้าสังเกตการได้อย่างไม่ต้องรีบร้อนของอาจารย์แก้กรรมอ้างว่าเป็นค่ายกครูไม่เกิน5 นาทีเงิน 2,600 บาทจากคนที่มาแก้กรรมทั้ง13คนในรอบที่2นี้ก็ถูกรวบรวมไว้ในพานเงินขนาดใหญ่
นที่ทุกคนเรียกว่าอาจารย์และเป็นที่เลื่องลือในเรื่องการแก้กรรมรายนี้ได้เก็บแผ่นกระดาษจากผู้ที่เคยมาหารวมทั้งสักถามชื่ออาชีพของผู้ที่มาใหม่สลับไปกับการนั่งหลับตานิ่งหรืออ้างว่าเป็นการนั่งทางไหน40นาทีแรกเป็นการนั่งทางในเพื่อตรวจดูอดีตชาติของคนที่มาพบว่าได้ทำกรรมอะไรไว้กับใครโดยอาจารย์จะวาดเป็นภาพสัญลักษณ์ไว้ในกระดาษประจำตัวของแต่ละคนซึ่งจะแจกให้กับทุกคนในภายหลังหลังจากซักถามชื่อและนั่งทางในตรวจดูอดีตชาติของผู้ที่มาแก้กรรมจนครบทั้ง13คนแล้วอาจารย์ก็เริ่มอารัมภบทถึงวิธีแก้กรรมทุกศาสนาที่มาที่นี่ทุกชนชั้นที่มาที่นี่เยอะแยะมากมายกายกองมีทั้งสายเอเชียทั้งสายยุโรปแต่คนในเมืองไทยแล้วแต่พูดในวงการรัฐบาลหรือสิทธิร้อยล้านพันล้านจะถึงพวกท่านผมไม่ได้ตื่นเต้นเป็นคนรวย89ปีวันนี้ทุกคืนทุกรอบจะมีพวกโปรโมทหมอมีเจ้าของทรงพระตุโดมาทำมาโทษสินแสงเงี้ยหงอยหรือคนในวงการมาที่นี่เขาต้องมาลองร้องเรียบร้อยแล้วเขาต้องให้เราแก้เราไม่รู้จะทีว่าใครกันแน่ที่ขวางกูอยู่ทำให้กูไม่ร่ำไม่รวยไม่รุ่งไม่สุขเพราะนั้นกูเป็นคนดีคนซื่อคนแรกที่มุ่งมาตลอดจะซื้อตลอดดึงดันข้อที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะแจกกระดาษไปที่คนละแผ่นมีเรื่องเดือดร้อนขอให้นึกถึงผมเป็นคนแรกมานะครับพยายามโทษกระดาษนี้จะคุ้มตัวว่าคุณไม่หนึ่งปีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปีชนปีเดือดร้อนหรือเปล่าไม่ได้มาจะช่วยมาไม่ได้ลูกชายแปลมาจะช่วยมาเตรียมของตามที่ว่านี่ครับต่อรองราคาได้ทั้งหมดถ้าเราซื้อทะเลเจ็ดบังเนี่ยอันตรายนะครับอย่าลองของมีคนตายมาแล้วพลีชานี่ก็คือน้องชายผมเองเจ็ดบังไม่ตายร้อยเจ็ดบังเขามาซัดตึ้งเต็มเนี่ยผมมาที่นี่เลยก็มีจนผมมีเลยเพราะว่าตอนนี้วัดตรงนี้ผมไปเยอะทางวัดมาลองของผมอยู่11วัดสั่งจังหวัดตรงนี้สมุทรปราการก็มีชลบุรีก็มีนะครับแล้วก็เมืองนอกก็มีไปดูได้ที่ทางฝานั่นนะครับเขาได้ข่าวว่าคนมาที่นี่เยอะช่วยหน่อยเถอะอาจารย์ลองของพวกช่วยได้แต่คนมันเยอะมันยิ่งอยู่เขาก็แย่เหมือนกันเอางี้ละกันพบกันขึ้นทางระหว่างวัดกับประชาชนไปแจ้งของตามที่ว่าเองครับหาดอกบัวไปสามดอกแล้วจัดของที่วัดตั้งไปสองร้อยหนึ่งเอาเงินใส่ตู้จะไม่ใส่หน้าบาทสิบบาทก็ใส่ไปเถอะวัดแต่สะดวกเราที่จะไปวัดนี้เราจะวัดนี้คือไม่ต้องซื้อของเท่าวัดอื่นเราต้องซื้อของใหม่เราจะเอาแบบนี้ไปแก้เองไปเพื่อที่เขาจะให้เราละคนและต้องรักษาให้ครบถึงปีถ้าไปไม่หายปีหน้าก็ไม่ต้องดูให้เลยไปถึงกับอาบุญมาวางพบกระลับพบนะครับให้คุณไปช่วยในแต่ละวันจะมีผู้มาแก้กรรมกับอาจารย์ที่สำนักมากเกือบ100คนเก็บค่ายกครูได้กว่า 10,000 บาทจำนวนผู้เชื่อถือมีมากขนาดที่วัดทั้ง11วัดตามรายชื่อที่อาจารย์รายนี้ระบุบอกไว้ถึงกับต้องจัดกุฏิเฉพาะสำหรับญาติโยมที่เดินทางมาตามคำแนะนำของอาจารย์สามารถแก้กรรมกันได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดข้อกังขาขึ้นว่ากรรมที่คนเราเคยทำเอาไว้จะสามารถลบล้างแก้ไขด้วยวิธีการแก้กรรมตามคำที่กล่าวอ้างได้จริงหรือไม่ผมถามว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยมันแก้ได้ไหมแก้กรรมเก่าเนี่ยไม่มีหลักการแก้กรรมเก่ามันคล้ายๆถ้าพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับการมันมีแต่เรื่องการชดใช้กรรมไม่มีการแก้กรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนหรือพระอรหันต์ทั้งหลายไม่เคยสอนว่าคุณต้องไปแก้กรรมนั้นกรรมนี้ไม่ในหลักของพระคัมภีร์ไม่มีเลยเพราะในวันนี้นะครับในวิชานี้เดี๋ยวผมจะดูให้ว่ากรรมชาติแล้วรู้กรรมในชาตินี้พวกคุณไปทำอะไรกันมาที่โบราณเขาบอกว่ากรรมมันสนองกรรมแหละครับเดี๋ยวผมจะเรียงเดี๋ยวให้ฟังทีละคนละคนละคนแล้วก็ไล่กลับบ้านเนี่ยแหละคุณชาติแล้วเป็นกรรมของพระของสงฆ์และกรรมของคนใจบุญสังฆาชาติแล้วเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดกวาได้โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาอะไรของไม่อดไม่จนไม่ทุกข์หรอกคุณแต่ต้องแก้กรรมทุกคนเพื่อคนมันมีบุญแต่กรรมมันบังและกรรมของคนใจบุญด้วยที่ไปทำบุญในวัดแล้วเปิดความหมายนะฮะเป็นคนที่เจตนาดีมากอยากให้พระฉันข้าวร้อนเหมือนคนอยากกินข้าวร้อนทำบุญแต่ละครั้งพระฉันข้าวเย็นทุกทีเลยลูกน้องคุณมาจะคุยกันตักข้าวช้ามาเลยฉันตักเองผมโบราณเขาเรียกทับผีไม้เขาเรียกกระจาดเขาเรียกกระมะพร้าวคุณลงมือตักนะครับพระจะฉันข้าวร้อนทุกองค์สมความมุ่งมากบุญมีแต่กำบังครับโดยนี้นะครับในช่วงที่ตักอยู่ข้าวร้อนทับผีมันติดตักมากติดมากติดมากตักไม่สะดวกท้อในความเคยชินหากครับที่ไปถึงสลาวัดเลยคนกับคนเสมอกันเอาโหสิกันได้แต่ของพระของสงฆ์
เป็นของที่เคยยกจดอนุโมทนาไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของเมื่อครั้งเจ้าว่าตรงนี้ร้ายแรงมากถ้าพี่ว่ามันหักมันตักข้าวได้ไม่เต็มที่และตักเงินตักทองได้ไม่เต็มที่ข้อที่สองตักเป็นตะผีแล้วคอเกิดมาชาตินี้เป็นคนมีการครับคนรอบข้างคอกระโหลกมันมีทุกคุณไม่เคยสร้างความเดือดร้อนแต่คนรอบข้างทำคุณเดือดร้อนมาก่อนคุณก็ทนมาตลอดครับเหมือนตะผีของวัดที่แตกจนไม่กล้ามังข้าวล้าร้อนลุ่มไฟฉุนเฉียวหลับคาทุกมาตลอดเอานะครับตั้งใจฟังสักคนต่อไปผมจะเล่าสั้นๆแหละครับผมเป็นห่วงเรื่องพิธีกรรมมากในตอนที่สองแต่ตามในเรื่องของบุคคลผู้นี้ชื่อผมจดให้หมดแล้วตรงนี้ครับชื่อหลวงตาทองดีสูง169อายุ69มีรูปร่างขาวสันทัดหลวงตาทองดีคือใครฟังให้ดีนะครับก็คือเจ้าวาดมาจากที่เรามีหน้าที่ดูแลของสงฆ์ในเขตวัดทั้งหมดใครทำใจสงสัยหายใช้การไม่ได้เป็นหน้าที่ของเจ้าวาดตามทวงวันนี้มาเจอหน้ากันหลวงตาทองดีบอกท่านจะบอกที่กรรมให้นำผู้อินเนอร์จำตามในเรื่องเขาว่าคือต้องเตรียมของตามที่ข้าวานี้ครบเนอะไปทำตามพิธีกรรมสิ่งนี้ของครบถึงมือพลาดได้ก่อนเพียงเอาผ้ารับประเคนกูขึ้นจะกรรมโดยเดชจะอโหสิกรรมแน่จริงมึงไปกันเลยกูจะรอวัดไหนก็ได้ถ้าไม่ผิดออกจากวัดชื่อใหม่หน้าของทุกท่านจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าหน้าสายอินบุชนดีทุกท่านครับใครจะได้มานอนนั้นบอกไม่ได้ได้เองสุรกชันใครทำนายทายทักอันไหนไม่เป็นมงคลยกเลิกขอคุยกันด้วยนะครับทำไมแน่จริงล้มแล้วมีคนมาลองทุกคืนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ยังมีกุมารทองไว้ตรงหน้าต่างเจอชิ้นมาอยู่ดูแต่ยังเก็บไปเส้นสายมือหมาไรเขาอยากจะร้องมาปล่อยอยากจะดูภาพป่าสุดๆมาเยอะบางทีลูกออกไปเอาหมูมันไปด้วยนะยังจะหลงทางกันเอานะเป็นอุบายนะคือไม่อยากจะมองว่าเป็นเรื่องถูกเรื่องผิดนะมองว่ามันน่าจะเป็นอุบายในทำนองว่าให้คนทำดีให้คนทำดีทีนี้อุบายนี่ก็ต้องดูว่าถ้าใช้อุบายนี้เพื่อให้คนทำดีเนี่ยมันต้องเป็นอุบายที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ซึ่งไปเข้ากระบวนการหรือไปเข้าสำนักแต่ถ้าอุบายนี้จัดขึ้นมาเพื่อเรื่องลาภสักการะเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าตำหนิกี่รอบต่อกี่รอบผ่านไปกรรมในอดีตของแต่ละคนล้วนปรากฏออกมาคล้ายคลึงกันเช่นนี้หลายคนที่มาแก้กรรมบอกว่าไม่สนใจว่ากรรมจะแก้ไขได้จริงหรือไม่แต่ที่มาก็เพื่อความสบายใจอย่างไรก็ตามลองพิจารณาดูว่าหากทุกคนคิดกันเช่นนี้ผลประโยชน์ที่แท้จริงจะตกอยู่กับใครและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ที่แท้จริงตามหลักพุทธศาสนาคือสิ่งใดกันแน่ลองตั้งคำถามให้กับตัวคุณเองอีกสักครั้งสิครับคิดที่ถูกต้องประกอบจิตที่ถูกต้องก็เป็นบุญหนึ่งบุญทำได้หลายอย่างแล้วก็สังเกตดูทำแล้วเนี่ยโลภโกรธหลงเบาลงไหมทำแล้วนี่จิตใจปีติปราบปลื้มมีความสุขร่าเริงใจไหมเบิกบานใจไหมดูอย่างนี้ถ้าทำแล้วยังไม่เบิกบานใจจิตใจไม่ดีขึ้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องบุญละอาจจะไปติดพิธีกรรมติดสำนักติดครูบาอาจารย์อะไรก็ไม่รู้นะนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่บุญละก็ต้องพยายามสังเกตสังการแล้วก็ไตร่ตรองที่ตัวเองพระพุทธเจ้าก็ให้เหตุผลนะให้ประทับฐานเราอยู่แล้วเราก็ต้องมีศรัทธาแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีปัญญาประกอบด้วยชายหาดแห่งนี้ดูเงียบสงบและผู้คนบางตาต่างจากสุดสัปดาห์ที่มันเคยอ้าแขนต้อนรับผู้คนจากทุกขนแห่งที่ต้องการจะมาพักผ่อนตากอากาศสูดโอโซนและลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานทะเลที่นี่ดูไปแล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากชายหาดที่อื่นเลยแต่มันกลับมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างไปไม่รู้สิทุกปีพอข้าภาษาเสร็จแล้วเนี่ยพอข้าไปได้หน่อยนะจะมีลมฟ้าลมฝนมาอย่างแรงเลยแล้วต้องมีการตายทุกปีน้ำมันจะเป็นน้ำมรสุมนะเนี่ยเวลาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยจะเป็นมรสุมจะเป็นคลื่นนี่ว่าข้าหามในเชียงเนี่ยคนจะลงไปเล่นน้ำน้ำจะวนลดลงไปเลยแล้วแต่ไม่สามารถเชื่อได้ปีนี้เพิ่งตายไป3คนตายบางคนนี่คือว่าลงไปช่วยเด็กเพราะเด็กถอยลงไปจมน้ำถอยลงไปโดยที่ไม่เล่นเล่นเพลินนะครับคือเล่นเล่นถอยไปเรื่อยถอยไปเรื่อยถอยไปเรื่อยพอถอยไปเจอที่นี่ก็หมดแรงพอดีหมดแรงก็ตะเกียกตะกายขึ้นไม่ได้
วนแรงผู้ใหญ่ลงไปช่วยก็พอดีผู้ใหญ่ก็เมาก็มึนแล้วพอลงไปก็เสร็จเหมือนกันป้ายเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังตัวเมื่อคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำมีให้เห็นอยู่บ้างเป็นจุดๆตลอดช่วงของหาดแม่ลำพึงซึ่งมันเป็นคำเตือนที่นักท่องเที่ยวต้องพึงสังวรให้มากๆแต่มันก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เลยกับนักโต้คลื่นลูกโตและนักท่องเที่ยวที่มองข้ามความปลอดภัยนักดื่มคอทองแดงที่ของขึ้นเมื่อใดก็ต้องโชว์ความแข็งแรงอีกทั้งเด็กที่เล่นน้ำอยู่ไกลความดูแลและสายตาของผู้ใหญ่ความโศกเศร้าจะมาเยือนโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวในวันที่มีคลื่นลมแรงที่หาดแม่ลำพึงแห่งนี้จะขึ้นชื่อมากกับการสังเวยชีวิตของผู้คนที่มาเยือนและมันก็ไม่ละเว้นแม้แต่คนที่คิดว่าว่ายน้ำแข็งก็ตามนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีก่อนเด็กชายคนหนึ่งหายไปในทะเลหลังจากลงเล่นน้ำทะเลในขณะที่กำลังมีคลื่นลมได้ไม่นานนักเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมค้นหาและแล้วพวกเขาก็พบเด็กคนนั้นแต่มันสายไปเสียแล้วหากย้อนกลับไป2ปีที่แล้วเหตุการณ์เช่นเดียวกันก็เกิดขึ้นกับเธอคนนี้ที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปอย่างช่วยไม่ได้ที่เล่นกัน3คนแล้วเขาลอยออกไปเรื่อยเราก็นึกว่าเขาว่ายน้ำเล่นไงไปทีผมว่ายข้ามไปช่วยแล้วไม่ทันครับเขาว่ายน้ำแข็งไหมแข็งครับเออผมว่ายไปช่วยแล้วว่ายไม่ทันครับถ้าผมไปต่อมันตายเหมือนกันครับแล้วตัวเขาว่ายน้ำแข็งไหมว่ายแข็งครับหาดแม่ลำพึงเปลี่ยนชีวิตผู้คนมามากต่อมากแล้วมีหลายคนนะหลายคนที่ว่ายน้ำเป็นแล้วก็ลงไปเล่นน้ำคนที่ว่าจมน้ำเนี่ยแล้วคนไม่ช่วยจมอีกคนจมบ่อยมากปีนี้ประมาณ4-5คนว่าไม่น้ำไม่เนี่ยที่เมื่อวานเอกเนกเด็กลงไปเล่นน้ำน้ำขื่นอย่างเงี้ยเด็กลงไปเล่นน้ำเห็นปะลงไปเล่นน้ำแล้วก็หายไปเลยพอดีอันอาลงไปช่วยปัดลงไปคนเชื่อมกันคือ2คนประมาณ2เดือนผ่านมา2-3เดือนมันเกิดอะไรขึ้นที่ใต้ทะเลแห่งนี้ผู้ที่จะบอกเล่าได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์กับมันเท่านั้นก็คือไม่รู้ว่าจังหวะไหนครับคือผมเล่นอยู่มีคลื่นอยู่ลูกหนึ่งโถมเข้ามาทับทั้งตัวเลยคือกดผมลงใต้น้ำนะครับก็คือตอนนั้นคือผมพยายามจะพุ่งขึ้นมาเพื่อจะแบบหายใจตามที่เขาเล่นกันทั่วไปก็มันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือลูกใหม่ที่เข้ามาต่อกันมาเนี่ยก็ทับผมกดลงอีกคือใต้น้ำนี่คือจะแบบมันวนอยู่ใต้น้ำนะฮะคือผมไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้มันเหมือนกับผมน้ำจะวนดูดผมลงไปอย่างนั้นคล้ายๆน้ำวนอย่างนี้เหมือนมีคนคอยมากดเราลงไปเรื่อยเราขึ้นมาปุ๊บก็มีคนกดลงผมพยายามต้องหายใจไว้ก่อนพยายามรอจังหวะแล้วจังหวะที่เราสามารถเหยียบทรายได้แล้วดันตัวขึ้นมาไม่ได้แค่นั้นก่อนคือต้องการการเราจะไม่ลนพยายามค่อยๆผ่อนรีแลกซ์สบายพยายามลอยตัวถึงน้ำมันทับเราเข้ามาแล้วก็ตอนนั้นเราหายใจอยู่เราก็หายใจได้ยังลอยตัวให้น้ำมันพัดเราค่อยเข้าฝั่งเข้ามาเพราะใต้น้ำเนี่ยมันจะดูดเราออกดูดเราไปเรื่อยๆชายหาดแม่ลำพึงอยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดและในกรณีนี้ทางอุทยานก็ได้ดำเนินการสำรวจถึงลักษณะของใต้น้ำที่หาดแห่งนี้ด้วยว่านักท่องเที่ยวมาเล่นเนี่ยในช่วงที่น้ำขึ้นแล้วเนี่ยถ้าหากมาถึงบริเวณนี้จะเป็นแอ่งบริเวณคลองบางน้ำนะครับซึ่งจัดว่าถ้าหากว่านักท่องเที่ยวคนนั้นเนี่ยว่ายน้ำไม่เก่งว่าไม่ทันระวังเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้ซึ่งทางอุทยานเนี่ยก็จะนำมาพิจารณาว่าบริเวณชายฝั่งทั้งหมดเนี่ยมีกี่บริเวณซึ่งมีสโลปที่ลาดชันและอาจจะเกิดอันตรายได้เราก็จะพยายามพิจารณาว่าที่ไหนที่อยู่อันตรายแล้วก็จะพยายามวางเพื่อเตือนนักท่องเที่ยวไม่ให้ลงไปเกินกว่าที่เราประสบการณ์เมื่อน้ำทะเลลงจะเห็นได้ชัดถึงความต่างระดับของหาดทรายที่มีจุดเป็นแอ่งและเดินเมื่อ
ที่เจ้าหน้าที่ยืนบอกตำแหน่งถึงความตื้นลึกที่ต่างกันคลื่นใหญ่จะตีม้วนทรายใต้น้ำให้เป็นแอ่งแต่ไม่เกิดน้ำวนขึ้นที่ใต้แอ่งกระแสน้ำส่วนหนึ่งจะย้อนออกไปจากชายฝั่งจึงทำให้ผู้ที่อยู่ในจุดนี้ยืนไม่ถึงและถ้าอยู่ใต้น้ำก็อาจจะถูกกระแสน้ำดันออกจากชายฝั่งได้คลื่นลมเนี่ยหาดทรายมันจะหมุนเวียนกันไปนะมันไม่อยู่กับที่นะธรรมชาติของมันมันจะสร้างของมันเองเราจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าตรงนี้น้ำวนตรงนี้แอ่งลึกตรงนี้เป็นร่องน้ำมันกำหนดไม่ได้ครับเพราะบางปีเรากำหนดตรงนี้ว่านี้เป็นร่องน้ำแอ่งน้ำปล่อยปีมันไม่เป็นนะไม่เป็นที่อื่นนะแล้วแต่คลื่นมันจะเข้าพอเราคลื่นเข้านี่มันจะซัดพัดขึ้นไปมันก็เหมือนภูเขานะฮะเป็นภูเขาเป็นหุบอย่างเงี้ยดึงขึ้นไปเป็นเนินแล้วก็เป็นหุบแล้วก็เป็นเนินคือเวลาคลื่นมันเข้ามามันจะม้วนน้ำม้วนมันก็ลงไปลงไปมันก็โกยทรายลงไปด้วยทรายก็จะเป็นเทือกกรขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วไปลูกมามันก็ถาผมก็ผมก็มาอีกผมก็อีกมันก็โกยลงมาอีกอันนั้นก็เป็นแอ่งลึกนะฮะแต่คลื่นแต่ละลูกมันไม่เหมือนกันเพราะเราบางทีคนเรามาเที่ยวเนี่ยคนก็เข้าใจว่าหาแม่ลำพึงนี่อันตรายไม่น่าเที่ยวนะเป็นร่องน้ำเป็นน้ำวนไม่ใช่ครับไอ้ที่จมๆนั่นคือที่จมไปนะคือว่ามันเป็นร่องไอ้นี่คือมันเป็นแอ่งเนี้ยนะธรรมชาติมันสร้างมันเองแต่ถ้าเราเล่นระวังตัวเนี่ยมันไม่เป็นไรนะที่มันถอยเพลินถอยช่วงนี้ถอยเราไปเนี่ยบางทีมันหมดแรงน้ำมันหมดแรงไปเจอที่ลึกมันก็จมไปเลยพอจมไปเลยคนก็ว่าน้ำดูดน้ำวนไม่ใช่ครับเพราะผมนี่ทะลุกันไปหมดแล้วตรงไหนว่าน้ำวนเพราะผมก็ไปหมดลงไปหมดก็ไม่เห็นมันวนเป็นแอ่งกระทะเฉยๆนะฮะแอ่งกระทะนี่คือว่ามันจะกำหนดไม่ได้ว่าตรงนี้เป็นแอ่งหรือไม่เป็นแอ่งเพราะบางปีมันไม่เป็นตรงนี้มันแล้วธรรมชาติมันสร้างของมันเองคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีคนเราก็จะลาดตระเวนตลอดเราให้ประชาสัมพันธ์ให้ตลอดไปแต่เดียวกันเราก็มีเจ้าที่ของเราเต็มบ่ายพร้อมที่จะกู้ที่จะช่วยเหลือเขาตลอดเวลาคือเราจะบอกเขาว่าถึงช่วงหน้าคลื่นแรงเงี้ยเราก็บอกเขาว่าไม่ควรจะลงไปลึกขอให้เล่นตื้นๆให้อย่างถึงนะถ้าลงไปลึกพื้นที่ของเรานี่มันหาดทรายแล้วมันลาดชันลงไปใช่ไหมถ้าถอยก็ขอให้ควรระมัดระวังด้วยอาจจะเจอที่ลึกใช่ไหมถ้าเด็กๆเล่นก็ขอให้ผู้ใหญ่ดูแลด้วยผู้ใหญ่จะเผลอเลยนะขอให้ลงไปดูแลเด็กๆด้วยเราก็ประชาสัมพันธ์ตลอดนะหรือบางคนเขาก็บอกว่าเขาช่วยตัวเองได้เขาช่วยตัวเองได้ที่เราก็ไม่ทำไงเพราะเราไม่มีกฎหมายไปห้ามเขาอะเพราะเราก็พูดแล้วว่าเราทำตามหน้าที่เราก็บอกแล้วเราก็เตือนแล้วนะครับแต่ถามว่าเจ้าที่ไม่เตือนเราไม่ใช่ว่าวันเดียวเตือนหนเดียวไม่ใช่นะเราจะเตือนตลอดวันห้าหกหนเตือนตลอดนะไอ้เขาบางคนเขาก็เชื่อบางคนที่คนบางทีเขาตึงเขาเมาเข้ามาบางคนเขาก็รู้ว่าเขาว่ายน้ำเป็นบอกครับว่ายน้ำเป็นผมไม่ว่าแล้วครับแต่ก็ขอให้ควรระมัดระวังอย่าประมาทนะความจริงแล้วสถานที่ทุกแห่งก็ไม่มีที่ไหนจะปลอดภัยได้ 100% ทั้งสิ้นและก็ไม่ใช่จะมาบอกกันว่าหาดแม่ลำพึงไม่ปลอดภัยแต่ความปลอดภัยคือความไม่ประมาทต่างหากความปลอดภัยคือการไม่เสี่ยงจนเกินไปและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดหรือทำอะไรมันจะปลอดภัยมากกว่านี้ถ้าคุณไม่มองข้ามความปลอดภัยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแก๊งต่างชาติที่อาศัยเมืองไทยเป็นแหล่งทำมาหากินอย่างผิดกฎหมายการลักลอบทำพาสปอร์ตปลอมให้กับคนต่างชาติเพื่อใช้เมืองไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการส่งคนไปยังประเทศที่3หรือแอบลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายในกรุงเทพซึ่งเป็นเรื่องที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกำลังกวดขันเป็นพิเศษอย่างรายนี้เป็นแก๊งทำพาสปอร์ตปลอมชาวพม่าที่ลักลอบทำให้กับเพื่อนร่วมชาติเพื่อใช้เป็นใบผ่านในการลักลอบเข้ามาทำงานในเมืองไทยตำรวจเชียงใหม่จับกลุ่มได้อย่างคาหนังคาเขาขณะที่มีการส่งมอบพาสปอร์ตปลอมให้กับลูกค้าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเย้ยอธิปไตยของคนไทยอย่างไม่เกรงกลัวใดบางทีเราจะเจอหลายกลุ่มเนี่ยมาลักษณะเขาเรียกว่าฉายเดียวนะไล่สังกัดไม่มีสังกัดจับได้บ่อยนะเขาจะมีอิสระเลยนะเมื่อรู้ช่องทางมากขึ้นหรือว่ามีประสบการณ์หลายครั้งหลายหนยื่นเข้ามาที่ไทยออกไปหญิงสาวจากประเทศในยุโรปตะวันออกพากันเดินควักไขว่ในซอยนานาย่านสุขุมวิทเพื่อเสนอขายบริการให้กับเพื่อนชายชาวต่างชาติแบบถูกใจพวกเธอเหล่านี้แฝงตัวเข้ามาในคราบของนักท่องเที่ยวที่มีเอกสารครบถ้วนถูกต้องสามารถอยู่ในเมืองไทยได้ระยะหนึ่งแต่เป็นระยะที่พวกเธอหาเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำทุกค่ำคืนเธอจะออกเดินหาลูกค้ากันขวักไขว่สนนราค
คามีตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 3,000 บาทแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวหรือค้างคืนซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยตำรวจให้ข้อมูลกับเราว่าพวกเธอจะรวมกลุ่มกันแล้วเช่าที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันบางพวกก็จะมีเอเย่นเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติตั้งตนเป็นมาเฟียคอยจัดการเป็นนายหน้าให้กับพวกเธออีกทีหนึ่งแต่การเข้ามาแล้วอย่างถูกต้องนี่คือประเด็นปัญหาว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าการให้เปิดประเทศมากน่าจะมีการทบทวนนะครับถ้าปิดประเทศขึ้นนิดนึงและมีงานสายข่าวในต่างประเทศได้มากขึ้นนะก็สามารถจะกรองคนที่ไม่ดีที่จำนวนน้อยไม่ให้เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับอันนี้ก็หมายความว่าเราน่าจะขยายบทบาทเรื่องการข่าวในต่างประเทศนะครับเราขณะนี้ก็หลายๆสถานทูตที่อยู่ในประเทศไทยเรามีการเชื่อมการข่าวดีเขาอินฟอร์มเราอยู่ด้วยครับว่าคนนั้นคนนี้คนเขาไม่ค่อยจะดีกำลังจะเดินทางเข้ามาแต่เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานเลยถ้าประเทศไทยก็เปิดประเทศบางทีเราก็ต้องปล่อยให้เข้ามาแต่เราก็รู้แล้วว่าคนนี้จะมาทำอะไรถ้ามีหลักฐานเราก็จับกลุ่มที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมีการสืบทราบพบว่าบรรดามหาเศรษฐีชาวยุโรปกำลังรวมกลุ่มกันจัดปาร์ตี้ชาวเกย์ขึ้นโดยจะมีเด็กชาวไทยวัย12เป็นไฮไลท์นอกจากนี้เจ้าของงานยังคัดเลือกบรรดาหนุ่มหล่อชาวไทยไว้ให้เลือกเป็นคู่ค้าอีกหลายสิบคนหลังจากได้รับแจ้งจากผู้หวังดีตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจกองปราบและมูลนิธิปวีณาหงสกุลพร้อมกลุ่มสื่อมวลชนอีกจำนวนหนึ่งกระโดดเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านพักหรูราคาแพงหลังหนึ่งในย่านสุขุมวิทเป็นบ้านเช่าที่ฝรั่งชาวยุโรปคนหนึ่งเช่าก็ใช้จัดงานปาร์ตี้ครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะในขณะที่อีกหลายแห่งเช่าห้องชุดในคอร์ดหรืออพาร์ตเมนต์หรูกลางกรุงเพื่อใช้เป็นแหล่งค้าประเวณีแบบวิถีฐานนี้แล้วก็จะมีทำอินเทอร์เน็ตมีรูปถ่ายนะภาพล่าแหลมนะฮะของผู้ชายที่มีร่างกายกำยำน่าจะใส่กางเกงชั้นในตัวเดียวถอดเสื้อยืนโพสท่าต่างๆในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เมื่อใครจะติดต่อชาวต่างชาตินะฮะก็ติดต่อมาทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีที่อยู่ที่พักจะตั้งเป็นคอร์แล้วก็มีเป็นห้องซอยเป็นห้องสามารถเอาคนต่างชาติสามารถมาใช้บริการทางเพศที่นี่ได้นะครับภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือชายแก่สูงวัยกำลังเปลือยกายนอนกอดกับชายหนุ่มวัยคราวลูกเป็นภาพที่ดูน่าเวทนาและอุจจารต่อสายตาของผู้พบเห็นเป็นพฤติกรรมที่ผิดมนุษย์และเป็นพฤติกรรมที่วิถีฐานที่เกิดขึ้นแล้วในแผ่นดินเกิดของพวกเราแผ่นดินไทยเป็นที่น่าเสียดายตรงที่การบุกครั้งนี้เร็วเกินไปจนกำหนดการโชว์บางอย่างถูกเลื่อนซึ่งนั่นคือการเอาเด็กอายุประมาณ10ขวบเดินเปลือยกายโชว์ตามจังหวะเพลงในขณะที่ชายหนุ่มวัยสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเปลือยกายแหวกว่ายในสระน้ำเพื่อให้บรรดาเศรษฐีฝรั่งวิถีฐานยืนชมก่อนจะตัดสินใจเลือกใครขึ้นไปร่วมเพศบนห้องอะไรทำให้เด็กหนุ่มพวกนี้ตัดสินใจมาทำงานที่น่าสมเพชเป็นเงินเพียงตัวเดียวหรือความชื่นชอบส่วนตัวหรือเป็นการบังคับและถูกล่อลวงมาโดยใช้ยาเสพติดเป็นเครื่องมืองานปาร์ตี้นี้ออกประกาศไปทั่วโลกในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดำเนินงานโดยฝรั่งต่างชาติที่บังอาจนำเมืองไทยและคนไทยเป็นจุดขายในการดึงดูดคนจากทุกมุมโลกให้มาใช้บริการส
สร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของเมืองไทยอย่างใหญ่หลวงฝรั่งพวกนี้เป็นใครคำตอบที่เราได้รับก็คือเป็นฝรั่งที่นิยมชมชอบโฮโมเซ็กชวลเป็นพวกเศรษฐีที่พร้อมใช้เงินซื้อทุกอย่างส่วนใหญ่เป็นชายสูงวัยมีอายุเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า50ปีการมาเมืองไทยในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการนี้โดยเฉพาะด้วยเหตุเพราะเมืองไทยยังเป็นประเทศที่เปิดและไม่เข้มงวดกับเรื่องนี้มากนักจึงกลายเป็นสวรรค์ให้กับพวกวิถีฐานเสพสุขได้อย่างเต็มคราบในขณะที่คนไทยอีกจำนวนหนึ่งก็เห็นดีเห็นงามในเรื่องนี้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลและยาเสพติดเป็นสิ่งล่อใจจนทำให้ใจกล้าพอที่จะเป็นคนขายชาติวันทำลายเกียรติภูมิของชาติอย่างย่อยยับหลายฝ่ายยังเชื่อว่าการกระทำในลักษณะเช่นนี้ยังมีอีกมากมีอีกหลายกลุ่มหลายพวกพยายามลักลอบเข้ามาดำเนินการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกำลังจับตามองหากมีหลักฐานครบถ้วนได้เมื่อไหร่ก็จะดำเนินการเข้าจับกุมในทันทีประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ติดลำดับของชาวต่างชาตินะคะประเภทหนึ่งที่เป็นประเภทวิถีฐานเนี่ยเข้ามาเสพสุขโดยใช้บ้านเรานะคะเป็นที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นนะคะของบ้านเราโดยที่นำเด็กนะคะเล็กๆบ้างหรือเด็กผู้ชายบ้างเนี่ยนะคะมาอนาจารนะคะมาทำสิ่งที่ชั่วร้ายซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่เราจะต้องฉีกหน้ากากออกมาซึ่งเหล่านี้คือภาพที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสภาพปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นได้ทุกขณะแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีกถึงเวลาแล้วครับที่บ้านเราจำต้องหันมาเอาใจใส่และเข้มงวดอย่างจริงจังหาไม่แล้วไทยก็ยังต้องตกเป็นเบี้ยล่างกลายเป็นดินแดนค้ากามให้ชาวโลกประณามยามเหยียดเช่นนี้อยู่ต่อไปส่วนที่นี่ผมก็ได้มีการเชื่อมโยงตัวข่าวแล้วก็พยายามศึกษาประวัติของคนที่ได้ดีนะครับเพราะว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นมันเป็นคนเป็นบางกลุ่มที่ชอบประเทศนี้เมื่อเราเชื่อมการข่าวได้กับต้นเหตุมีต่างประเทศที่ติดกันในประเทศไทยนะครับถ้าพูดในแบบนี้ตอนนี้เริ่มเดินทางมาลูกแสงมาในลูกแสงการเปิดลักษณะเขาเป็นมิตรเพื่อจะดูแลเด็กที่ยากจนเด็กที่หนุ่มนะฮะผมก็เริ่มจับตามองเมฆฝนที่ดูหนาตาทั่วท้องฟ้าแห่งภาคใต้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนดูจะเป็นกิจวัตรประจำปีของสภาพอากาศที่ถาถมใส่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเครื่องบินได้บินเหนือท้องทะเลอ่าวไทยช่วงจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาพที่เห็นไปจนสุดลูกหูลูกตาทางทิศใต้คือภาพของเมฆสีดำคล้ำฉ่ำน้ำปรากฏอยู่ไปทั่วจนแทบจะมองไม่เห็นพื้นน้ำและแผ่นดินด้านล่างพายุคลื่นลมที่ปั่นป่วนพัดขึ้นฝั่งจนทำให้การเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปสู่เกาะแก่งต่างๆต้องหลีกเลี่ยงอย่างสิ้นเชิงฝนหาใหญ่ถล่มอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างน่าตกใจแต่ถ้าจะพูดถึงความเสียหายทั้งหมดสิ่งที่อยู่ในความสนใจและติดตามของทุกผู้คนกับความรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นดูจะไม่มีที่ใดเกินจังหวัดสงขลาแปดอำเภอที่จมอยู่ใต้น้ำ
กับระดับความสูง 2-3 เมตรและหนึ่งในนั้นที่หนักที่สุดก็คืออำเภอหาดใหญ่เมืองใหญ่ที่มีระดับน้ำสูงมากความช่วยเหลือจึงมุ่งหน้าไปที่นี่เป็นหลักพอเมื่อมีเหตุการณ์สิ่งที่เราเข้าไปขั้นแรกก็คือนำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการจะออกจากบริเวณน้ำท่วมเตรียมส่งเสบียงเข้าไปใช้เฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ในพื้นที่2เครื่องทำการลำเลียงผู้ที่ต้องการติดที่ติดอยู่ในตึกต่างๆออกมาไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยพอเมื่อเริ่มเหตุการณ์เราเห็นว่าเรือท้องแบนอาจจะใช้ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่ามีการล่มเราก็เตรียมกับขบวนเรือที่ท่านมาขณะนี้นะครับก็มีเรือจากกรีนาริเวนเป็นเรือประชาการเรือลำนี้ตอนที่ผมเรียนแล้วเนี่ยที่มีประโยชน์ก็คือจะเป็นส่วนประชาการเราทราบว่าการสื่อสารข้างบนนี้จะขาดลำนี้จะเป็นเรือที่มีสื่อสารไปยังข้างบนได้โดยการสื่อสารของเราขณะเดียวกันทางกรุงเทพก็ติดต่อมาทางนี้ได้เป็นฐานบินลอยน้ำหมายความว่าเฮลิคอปเตอร์ที่เราไปช่วยเนี่ยก็สามารถจอดอยู่บนเรือก็ลำเลียงสิ่งของจากเรือไปบนลำเลียงคนที่ต้องการจะขึ้นมาบนนี้ขณะเดียวกันเราก็เป็นเรือเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่เราเป็นโรงพยาบาลลอยน้ำเรามีแพทย์ชุดแพทย์มา5ชุดมีที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจะขึ้นมาพักบนนี้มีโรงครัวที่ประกอบอาหารเอาอาหารต่างๆมาประกอบได้ประมาณวันละพันชุดครับพร้อมที่จะส่งไปยังผู้คนที่อยู่บนที่ขึ้นอยู่ที่หาดใหญ่ทุกหน่วยงานระดมกำลังกันอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับที่นี่อาหารและน้ำที่ขาดแคลนคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดการเดินทางสัญจรการติดต่อแทบเป็นไปไม่ได้เลยและแน่นอนเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้ก็จะต้องมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งไทยและเทศติดอยู่ในเมืองบาดาลแห่งนี้อย่างช่วยไม่ได้ตื่นเช้าเสร็จก็เราก็อาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะไปช้อปปิ้งก็มองไปที่หน้าต่างก็เห็นฝนน่ะฝนมันยังตกอยู่แต่ก็ยังไม่รู้อะไรไม่คิดว่าน้ำมันจะท่วมก็เลยไปลงมาข้างล่างพอดีประเอิญโรงแรมนี้ก็มีล็อบบี้อยู่ชั้น6ก็เลยไม่ประสบเหตุการณ์ที่ว่าจะเจอน้ำเสร็จแล้วก็ลงมาทานข้าวปั่นทานข้าวเสร็จก็ไปไหนไม่ได้ก็มองลงไปชั้น6นี่มันเป็นห้องกระจกหมดมองไปก็เห็นน้ำห่างจากล็อบบี้ลงไปก็เห็นน้ำนี่เต็มหมดแล้วเต็มจนถึงซีเว่นอีลิเว่นน่ะเห็นแต่ป้ายเห็นแต่ป้ายอย่างเดียวจุดมันท่วมขนาดอย่างนั้นแล้วพอจะทราบเพราะว่าระดับมันขนาดไหนน่าจะถึงไหลเลยเพราะว่ากะว่ามันคงสูงมากเพราะว่าหลังคามองไปมีอยู่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยหลังคาที่เขาไว้สำหรับนั่งเล่นหรือไงมันมิดเลยเพราะว่าวันแรกที่ไปมองดูหลังคายังอยู่อ่ะแล้ววันรุ่งขึ้นนี่ไม่เห็นแล้วมิดหลังคาไปเลยแล้วรถเก๋งที่จอดกันอยู่รถจอดกันอยู่ที่ข้างนอกถนนหมดอ่ะมิดเลยมิดหลังคาเพราะฉะนั้นจะสูงขนาดไหนเพราะว่าไม่ได้ลงไปนะแต่เรามองดูแล้วก็รถที่เอาไปนะคะก็ทางโรงแรมพวกให้จอดใต้ดินจอดใต้ดินก็ไม่ต้องพูดถึงเลยขนาดข้างบนถนนยังเต็มน้ำท่วมก็เลยไปไหนไม่ได้ก็เราก็เดินเล่นกันอยู่ที่ล็อบบี้อย่างนั้นก็เลยคุยกันแต่มองไปแล้วเนี่ยจะไม่เห็นผู้คนเลยเพราะทุกคนคงจะไปไหนไม่ได้แล้วน้ำมันจะเชี่ยวมากคือมองจะเห็นของสิ่งที่ว่าลอยเนี่ยมันจะลอยแล้วลอยแบบแรงๆเลยน่ากลัวตกกลางคืนเนี่ยเราจะมองไปเนี่ยจะเห็นแต่ฝนจะไม่เห็นไฟเลยโรงแรมท่านน่าสงสารมากแขกเนี่ยพวกตะโกนร้องโหยหวนจนเราฟังแล้วน่าสงสารร้องแบบให้คนช่วยทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วบางทีบางคนก็เอาผ้าขนหนูโบกใหญ่เลยเห็นเครื่องบินมาก็ดีใจโบกให้ช่วยแต่โรงพยาบาลก็คือสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะกังวลที่สุดกับสภาพที่เกิดขึ้นอุปกรณ์เครื่องเวชภัณฑ์ยาและเครื่องมือที่ต้องการความสะอาดต่างต้องขนย้ายกันในเวลาที่จำกัดเพราะสภาพด้านนอกที่บีบบังคับอยู่ตลอดเวลาใช่แต่เฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือเท่านั้นผู้ป่วยก็ต้องย้ายเช่นกันและเพื่อความมั่นใจก็ต้องอยู่ในจุดที่มั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆเพราะดูท่าแล้วฝนยังจะไม่หยุดเอาง่ายๆ
นี่ก็วันที่สองนี้เขาก็เริ่มน้ำไม่มีแล้วในห้องน้ำไม่มีน้ำใช้เพราะไฟมันดับไม่มีใช้เพราะว่าเขาใช้ไฟมรอเนี่ยเขาคงไม่กล้าที่จะมาใช้ให้ฟุ่มเฟือยเขาบอกเขาเริ่มแล้วเริ่มบอกให้เราเนี่ยเริ่มประหยัดคราวนี้ตอนนี้เริ่มลำบากคือเราต้องไปที่ห้องเนี่ยมันมีไอ้กระป๋องที่ใส่ขี้ผงเราก็จะเอากระป๋องอันนั้นน่ะขึ้นไปตักน้ำชั้น7เพื่อเอามาไว้สำหรับไว้เข้าห้องน้ำแต่ว่าเขาให้อาบน้ำเนี่ยชั้น7เพราะมีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำนี้เขาไม่ให้แขกลงไปว่ายเลยนะฮะให้เก็บไว้เพื่อเอาน้ำไว้ใช้คือเราไปตักน้ำจากสระว่ายน้ำค่ะที่สระว่ายน้ำแล้วเขาก็จะหาถังใหญ่ๆแล้วก็สูบมาไว้ที่เพราะว่าตรงสระว่ายน้ำเนี่ยจะมีห้องไว้สำหรับใส่เสื้อผ้าอะไรเนี่ยห้องอันนั้นที่ของผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยก็กลายเป็นห้องอาบน้ำไปติดอยู่หลายวันเข้าปัญหาเรื่องของอาหารและน้ำก็ต้องตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อาหารนี่ก็เริ่มละจากบุฟเฟ่ก็ไม่มีแล้วก็จะมีข้าวเนี่ยก็จะมีกับข้าวให้อย่างนึงเขาก็จะตักให้เลยตักให้บอกว่าคือไม่ต้องเดินละคุณนั่งที่ได้เลยแล้วไปให้แล้วเขาก็เก็บเป็นลายหัวละมื้อเช้านี่120มื้อกลางวัน101เพราะว่าเขาไม่มีน้ำอะไรก็ไม่มีให้แล้วมีแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ข้าวจาน120คือมีกาแฟก็ข้าวกับผัดอย่างนึง5จานนึงแล้วก็มีกาแฟคือนี่อาหารเช้านะคะอาหารกลางวันก็มีข้าวแล้วก็ผัดผักแล้วแต่เขาเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มแล้วว่าเขาสต๊อกไว้เนี่ยแล้วแขกนี่ประมาณ200กว่าคนเนี่ยมันไม่ใช่น้อยถ้าพุ่งเปื่อยแล้วเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าฝนจะหยุดตกเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเขาก็ให้เราทานอย่างนั้นเราก็โอเคเราต้องทานเพราะเราไปไหนไม่ได้ก็แล้วมื้อเย็นก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันทางพนักงานที่โรงแรมเนี่ยก็ฉวยโอกาสและตอนนี้ก็เอากางเกงขาสั้นมาขายตัวประมาณ400บาทรองเท้าฟองน้ำก็คู่ละ50บาทไฟฉายซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกมาขายแค่80บาทตอนหลังฉีกเลยราคามาขาย360บาทอันเล็กๆแล้วก็จะมีฐานให้2ก้อนอันนี้มาอยู่4วันก็ทำไงดีเพราะว่ากลัวถ้าเพราะว่าฝนมันยังไม่หยุดตกเลยน้ำรู้สึกว่าวันศุกร์เนี่ยน้ำเริ่มลดแต่ว่าเมื่อยังลดไม่มากคือฝนเนี่ยจะตกแล้วมาหยุดเห็นแดดอยู่ช่วงนึงก็ดีใจกันใหญ่เลยว่าแดดออกแล้วน้ำมันก็ไหลลงแต่มันก็ยังไม่มากก็จนแบบแขกเนี่ยเขาก็ไม่รู้ไปไหนเขาก็มีอยู่คู่นึงรู้สึกก็เขาจะเป็นชาวมาเลเซียเขาก็ไม่รู้จะทำไงสามีนะผู้ชายก็เลยลงไปเดินลุยเล่นเลยนี่คือภาพจริงที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีใครคาดว่ามันจะเกิดขึ้นแบบหนักหนาสาหัสอย่างนี้ไม่มีใครสามารถเตรียมรับกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตที่มีค่าถูกพัดพาหายไปกับสายน้ำที่ตกลงมาจากฟ้ากับ4วันเต็มที่เอาความทุกข์ความหิวกระหายและความทรมานมาเยือนแบบที่ไม่รู้ว่าจะหยุดลงเมื่อใดรถยนต์หลายร้อยหลายพันคันที่เป็นน้ำพักน้ำแรงจมหายไปเพียงชั่วคืนคนที่รักสูญเสียไปอย่างไม่มีวันกลับธรรมชาติโหดร้ายเกินไปหรือว่าเราตักตวงและปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของมันจนทำให้การไหลและระบายของน้ำเป็นไปได้ไม่ดีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมอย่างผิดหูผิดตาขนาดนี้ถึงอย่างไรก็ตามคำถามที่อยู่ในใจของทุกคนในขณะนี้คงจะเป็นคำถามเดียวกันว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่และถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรในครั้งต่อไป